โอ้มาดูเชือกนี่ครับน่ารักมากเลยนี่ฮะนั่งถ่ายรูปครับผมแสนรู้จริงๆครับเชือกนี้เนาะใส่เสื้อสีม่วงอีกต่างหากโอ้น่ารักมากเลยเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปครับนี่ตัวนี้ถือว่าน่ารักมากครับตัวนี้แสนรู้มากๆเลยช้างเริ่มเมื่อยแล้วเอาแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วนั่งนานก็เมื่อยนะครับนี่แสนรู้มากครับลุกขึ้นลุกขึ้นอ้าวลืมกูกว่าจะลุกได้เนี่ยเอาแล้วช้างเห็นเด็กน้อยเฮ้ยน่ารักมากครับเนาะแสนรู้ป่านี่เห็นเด็กน้อยชอบเด็กน้อยลุกขึ้นเร็วเอ้าโอ้จับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยโอ้แสนรู้จังเลยได้จับแล้วครับได้ต้องขอบค่าได้เลยนะถอยเอาไปสอนน้องๆนะตามวันนี่ฮะสวยด้วยครับนะเนี่ยเสื้อผ้านี่สวยด้วยโอ้มีผู้ใจบุญครับนี่คือใจบุญครับผมเลี้ยงช้างโอ้โหเอาโอ้น่ารักมากครับเชือกนี้น่ารักแสนรู้ซะด้วยครับเจ้าหน้าที่ธนาคารอยากถ่ายรูปด้วยนะครับ3โมงเช้าแล้วครับยังไม่ได้ตั้งขบวนเลยอ่ะวันนี้จะได้กินตอนไหนเนี่ยช้างเริ่มหงุดหงิดแล้วมั้งครับด้านหน้ามีแต่ช้างตัวน้อยครับพี่น้องนะฮะขุนทองฮะนี่ฮะตัวนี้ขุนทองน่ารักมากเลยครับนี่จับขุนทองลายขุนทองลายขุนทองโอ้น่ารักจังเลยลายขุนทองเนี่ยลายคุณทองจะเต้นอย่างเดียวเลยตกใจหมดตัวช้างอันนี้เขาชอบป่ะชอบเต้นป่ะยังไม่มีเสียงเลยจะเต้นแล้วลายคุณช้องน่าจะลายคุณทองเนาะอายุจะ3ขวบแล้วครับจะ3ขวบใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้น่าจะมีชื่อเสียงในอนาคตเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลายคุณทองสุดยอดโชว์โชว์ลายคุณทองโชว์ครับโอ้เนี่ยลายคุณทองโชว์ออกสื่อแล้วครับผมเนาะโอ้น่ารักมากเลยจับมือนะครับเดี๋ยวจับหน่อยจับหน่อยกรอบเนื้อกรอบเนื้อกรอบเนื้อน่ารักจังเลยครับผมเนาะนี่ฮะนี่ฮะลายคุณทองอยู่ไม่เป็นสุขเลยอยากจะเต้นโยกอย่างเดียวโยกอย่างเดียวสายโยกสายโยกนี่สายโยกป่ะสามขวบป่ะพี่สองขวบกว่าจะสามแล้วครับสองขวบกว่าสามกว่าโอ้ไอ้มันมีงานเร็วขนาดนี้เลยนะออกไปพ่อเขางาออกไปอ๋อมันขึ้นอยู่กับพ่อพันธุ์ใช่ครับผมโอ้น่ารักมากเลยครับเหมือนคนนะฮะเหมือนคนใช่ไหมมีวัดมีเตี้ยมีสูงอ๋ออันนี้หุ่นดีเนาะอย่างคุ้มพุงออกอย่างพี่อย่างนี้เนาะใช่ครับผมอย่างนี้โอ้เนี่ยก็เก่งพี่นะมากช่อง YouTube ไหนพี่สีดอคุณเงินครับสีดอคุณเงินนะครับน้องเนี่ยเอาเนี่ยสีดอคุณเงินครับผมเนาะช่อง YouTube ของเจ้าขุนทองพลายขุนทองจะเต้นอย่างเดียวแล้วพี่น้องอุ้ยครั้งแรกครับได้จับแบบคิดอู้ครับนี่ฮะเนี่ยเอาแล้วครับพี่น้องพอมีเสียงไม่ได้ครับเชือกนี้น่าจะนี่จับมือเข้าไปทั่วครับผมอัธยาศัยดีครับพลายขุนทองนี่อัธยาศัยดีครับเห็นใครจะถ่ายรูปไหมครับยกงวงยกงาครับเพื่อที่จะโชว์ความสามารถของตัวเองครับผมนี่ได้รางวัลครับนะทำดีมีรางวัลให้ครับผมแล้วก็ขุนแสนล้านนี่เอาเงินให้พ่อว่างั้น
ุดยอดครับนะฮะได้เงินเอาให้พ่อเลยอ้าวจากคุณทองได้อีกแล้วจากคุณทองเอาให้พ่อครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดครับระวังเหยียบครับผมนี่วันนี้เป็นงานซะด้วยครับเป็นงานโอ้เป็นงานครับเป็นงานนะครับดูเจ้าเจ้าคุณทองหิวข้าวหรือเปล่ามีแต่ช้างคือแสนดูครับเนี่ยนี่ยกขายด้วยสุดยอดเลยว้าฉลาดมากครับพลายคุณทองคือว่าแจ๋วเลยทางด้านนี้ก็ค่ายนี้ก็เรียกว่าค่ายนี้เนาะซุ้มนี้สีม่วงครับพี่น้องซุ้มนี้สีม่วงซุ้มสีแดงซุ้มสีม่วงกันครับเราไปดูซุ้มอื่นกันครับดูซุ้มสีแดงบ้างครับนี่ครับพี่น้องความสุขของคนสุรินทร์ครับหนึ่งที่มีงานแสดงช้างหนึ่งเอ้าแล้วนี่ได้ยินเสียงไม่ได้เลยยินเสียงไม่ได้เลยโยกเลยครับนี่ฮะพี่น้องน่าจะใกล้จะเริ่มแล้วทางด้านนี้ก็ชายผู้หญิงครับผมโบลุดโบขึ้นสูงเอ้ยช่อง5ก็มาครับพี่น้องช่อง5นี่มาด้วยยานพาหนะที่ทันสมัยมากครับนะฮะคล่องตัวมากครับต้องขึ้นซาเล้งเอาเพื่อที่จะสะดวกสบายครับผมเนาะรถยนต์มาไม่ได้พี่น้องขึ้นได้แต่ซาเล้งวันนี้น่าจะมีหลายๆช่องครับนะฮะที่มาร่วมกันถ่ายทำช่อง YouTube หรือว่าโด่งดังไปทั่วโลกแน่นอนครับผมเนาะอันนี้ค่ายสีเหลืองครับนี่ค่ายสีเหลืองโอ้โหน้องเนาะนี่ฮะจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยไม่จับครับนี่ครับมาดูนี่ครับมาดูตัวนี้ครับจะเริ่มหรือเปล่าครับเนี่ยจะเริ่มหรือยังจะเริ่มหรือยังโอ้นี่ฮะแสนรู้มาเลยนั่งลงนั่งลงนอนลงดีมีโอ้เนี่ยโชว์ความสามารถครับโชว์ความสามารถครับผมนี่สุดยอดสุดยอดเก่งมากครับเนี่ยเก่งมากเลยโอ้เนาะโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนักท่องเที่ยวชื่นชอบมากครับเนาะเก่งมากมากเลยทำดีมีรางวัลครับผมกินอย่างเดียวกินเยอะกินเก่งมากชื่ออะไรครับผมน้องบ่อพลอยค่ะน้องบ่อพลอยอันนี้น้องบ่อพลอยครับผมสุดยอดครับผมแสนรู้ครับผมน้องบ่อพลอยเนาะได้แชร์ด้วยกันนะครับเนาะเด็กกลัวช้างเริ่มแล้วยังครับเริ่มยังน้องบ่อพลอยดำหน้าเลยบ่น้องบ่อพลอยนี่คือจ่าแสนรู้เนาะขอจับนิดนึงโอ้น้องบ่อพลอยครับฝากกดติดตามครับช่องน้องบ่อพลอยครับผมเนาะช่องน้องบ่อพลอยเป็นสาวเลยถ้าใส่ตัวตรงไม่เนิ่นไม่อะไรไม่เดินไม่เดินไหนไม่ทำไม่เดินสวยครับนี่ฮะเป็นเชือกที่เขาเลือกมาเป็นนำขบวนเนาะน้องบ่อพลอยหรออ๋อนี่ฮะเป็นได้ถ้วยใช่ไหมครับโอ้น่ารักครับแสนรู้ด้วยครับผมเนาะก็ฝากช่องน้องบ่อพลอยครับผมนะฮะกดติดตามน้องเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้น้องช้างแสนรู้ครับหาดูได้ยากมากครับพี่น้องมีสุรินทร์ที่เดียวเนาะเนี่ยฝรั่งขวางทางช้างแล้วพี่น้องฝรั่งไม่ให้ช้างไปแล้วนะก็แสนรู้ทุกเชือกครับพี่น้องดูครับนี่มาร่วมขบวนครับนะงานไม่มีบ่อยครับพี่น้องปีละครั้งแล้วก็ห่างหายจาก
สุรินทร์ไป2ปีครับช่วงที่โควิดเนาะมาดูความอลังการงานช้างครับผมเพราะเป็นนางงามครับเนาะเป็นนางงามเป็นนางงามF4 น้องบ่อพลอยเยอะมากครับเนี่ยน้องบ่อพลอยครับช่อง YouTube ทั้งแฟนเพจครับ Facebook ของน้องบ่อพลอยครับผม F4 น้องบ่อพลอยครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีครับคือขอให้น้องบ่อพลอยได้กินน่าจะใกล้ช่วงที่จะเริ่มขบวนแล้วครับนะฮะก็อากาศก็จะเริ่มร้อนแล้วพี่น้องกว่าจะไปถึงที่จัดเรียกว่าจัดกินเลี้ยงบุฟเฟ่ช้างก็จะช้าไปหน่อยครับเนาะนะฮะตัวช้างจะหิวว่างั้นวันนี้เป็นครั้งแรกครับพี่ได้มาร่วมขบวนช้างกับเขาจริงๆแล้วก็จะเป็นแค่คนดูข้างทางแต่ปีนี้ครับฮะมาได้สัมผัสอยู่วงในเลยพี่น้องเดินวนไปวนมาครับถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันบรรยากาศการตั้งขบวนงานช้างครับเอาแล้วครับไม่กลัวช้างครับผมช้างกลัวครับช้างกลัวคนครับอันนี้ทองแท่งทองคำครับผมพลายทองแท่งทองคำครับดูสิครับผมแต่งองค์ทรงเครื่องมาอย่างสวยงามเลยครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับ